กลับมาถึงลูกถึงคนนะครับคุณอัจฉริยะเชิญทางคารวานคนจนก่อนฮะเกิดอะไรขึ้นครับครับก่อนที่ผมจะชี้แจงนะครับความเป็นจริงนะครับวันนี้จะผมขอมอบเอกสารความจริงจากคารวานคนจนมอบให้กับคุณสรยุทธนะครับได้ฮะนะครับฮะความจริงจากคารวานคนจนและประชาชนผู้จงรักภักดีกรณีหนังสือพิมพ์คมชัดลึกแล้วไงฮะครับคารวานคนจนนะครับที่เราได้เดินเท้านะครับที่จากจังหวัดอุบลนะครับจนถึงกรุงเทพนะครับเราเริ่มรวมกันวันที่27กุมภาพันธ์นะครับอยู่หน้าสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีแล้ววันที่28เราก็เดินเท้านะครับมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงกรุงเทพสวนจักรเมื่อวันที่17มีนาคมใช่ฮะแล้วก็ทางพี่น้องภาคเหนือนะครับจากจังหวัดเชียงรายนะครับเดินเท้าวันที่28เหมือนกันนะครับแล้วเราก็มาเจอกันที่สวนจักรนะครับเราก็เลยมาจัดตั้งหมู่บ้านนะครับในกระระหว่างที่เราได้เดินเท้านะครับทั้งสองภาคเพิ่งเหนือภาคสารนั้นเรามีเจตนารมณ์คือหนึ่งนะครับเราสนับสนุนพันตำรวจโททักษิณชินวัตรกลับคืนสู่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีให้ประสานนโยบายต่อเพื่อการแก้ปัญหาความยากจนของพี่น้องเกษตรกรตามที่ท่านบอกว่า 2,550 คนทุกอย่างจะหายความยากจนนั่นคือความต้องการของพี่น้องเกษตรกรนี่คือจุดยืนของกลุ่มที่มาครับยังไงฮะในเมื่อเรามาถึงสวนจักรแล้วนะครับเราก็ได้รณรงค์นะครับตามระบอบประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งครับวันที่2เมษายนนั่นคือต้องมีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยนะครับแต่ณวันนี้คารวานคนจนนั้นนะครับก็ได้ประสบผลสำเร็จมีการเลือกตั้งแล้วครับมีการเลือกตั้งแล้วถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนนี้นะครับแต่ประเด็นนี้ประเด็นกับคมชัดลึกเนี่ยทำไมถึงต้องผมกระถามตรงๆคือยกกำลังกันไปยกขบวนกันไปปิดล้อมหนังสือพิมพ์เขาเลยไม่ให้คนเข้าคนออกเลยเนี่ยจริงหรือเปล่าครับในข้อมูลในข้อมูลตรงนี้นะครับว่าที่เราไปคมชัดลึกในวันนั้นนะครับผมจะให้ทางคุณชินวัตรเป็นผู้ตอบนะครับเพราะว่าผู้ที่ได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับแรกและเป็นคนอ่านนะครับตรงนี้นะครับครับคุณชินวัตรเชิญฮะครับขอบคุณครับคือเราต้องมาพูดถึงสาเหตุกันก่อนนะครับที่เราคุยกันเนี่ยมันคุยปลายเหตุนะครับคุยปลายเหตุเรื่องแจ้งความกันไปแจ้งความกันมาเนี่ยมันปลายเหตุเราต้องมาดูว่าเหตุทำไมถึงต้องไปครับทำไมถึงต้องไปทำไมฮะก็เพราะเหตุที่ไปนั่นน่ะเพราะว่าทางหนังสือพิมพ์คมชัดลึกตีพิมพ์ในลักษณะสัมภาษณ์นายสนธิที่หมิ่นเบื้องสูงถูกต้องไหมครับที่คุณรู้สึกว่าอย่างนั้นครับแต่ว่ากระบวนการว่าเขาหมิ่นหรือไม่หมิ่นอันนั้นเป็นเรื่องของศาลถูกไหมฮะศาลจะตัดสินอีกทีนึงครับคุณรู้สึกอย่างนั้นไม่เป็นไรฮะส่วนนี้เนี่ย ตรงนี้น่ะมันเป็นเหตุจูงใจครับนะครับทำให้พวกเราต้องไปต้องไปถามครับนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าหากว่าหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเนี่ยนะครับถ้าบอกว่ารับผิดชอบถ้าเราไม่เจอและเราไม่เอามาอ่านครับและผมไม่ขึ้นบนเวทีวันนั้นคมชัดลึกรู้ไหมรู้แต่อาจจะไม่รับผิดชอบคือหนังสือพิมพ์มันตั้งแต่วันศุกร์ก่อนหนังสือพิมพ์เนี่ยสัมภาษณ์คืนวันที่23นะครับลงฉบับวันที่24ลงฉบับวันที่24นะครับแล้วพวกเราเนี่ยมีผมด้วยและคนอื่นด้วยกลุ่มคารวานคนจนเนี่ยเขาอ่านพบแล้วมีผู้โทรศัพท์ไปที่คมชันลึกก่อนหน้านี้แล้วนะครับคมชันลึกบอกว่าจะแก้ไขตั้งแต่วันที่24นะครับ25 26 27นะครับซึ่งวันที่27คืนวันที่27เนี่ยผมนำขึ้นไปอ่านบนเวทีครับนะครับเวทีที่สวนจตุจักรเช้าวันที่28พวกเราก็จึงมาถามว่าคำพูดที่ตีพิมพ์เนี่ยเป็นเพราะพิมพ์ผิดหรือนายสนธิพูดจริงครับใช่ไหมครับนะฮะวันที่28ครับวันที่28นี่ก็ทางคุณก่อเขตใช่ไหมครับก็ลงมาตอบพวกเราบอกว่าอาจจะสับสนนะครับยังไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลเราก็ถามว่าแล้วเมื่อไหร่จะตรวจสอบจะตรวจสอบกี่วันนะครับ
ขาก็บอกว่าตรวจสอบ2วันวันที่30จะให้ข้อมูลอย่างชัดเจนนะครับใช่ครับด้วยเจตนาของพวกเราเนี่ยนะครับเราต้องการอยากจะรู้ความจริงว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยพิมพ์ผิดหรือนายสนธิให้สัมภาษณ์จริงนะครับแต่ลักษณะของคมชัดลึกของผู้บริหารเนี่ยลักษณะคล้ายๆจะปกป้องนายสนธินะครับเพื่อที่ไม่ให้สาวไปถึงนายสนธินะครับโดยที่จะรับผิดชอบซะเองแล้วก็จะขอพระราชทานอภัยโทษแล้วก็จบกันใช่ไหมครับลักษณะนี้นะฮะพวกเราจึงเข้าใจว่าต้องเป็นการปกป้องกันวันที่28เนี่ยเขารับปากว่าจะให้คำตอบในวันที่30ถูกไหมฮะครับแล้วในเวลาต่อมาผมจำช่วงเวลาไม่ถูกคุณเทพชัยฮะวันที่29วันนั้นขึ้นแล้วก็ลงข้อความนั่นหนึ่งที่มีการขอพระราชทานอภัยโทษนะครับ ซึ่งก็เป็นไปตามความที่เราคิดว่ามันเป็นการแสดงความรับผิดชอบนะครับเป็นการแสดงความสำนึกผิดของข่มชัดลึกนะครับไม่เราไม่เคยคิดเราไม่มีความสัมพันธ์อะไรพิเศษกับคุณสนธิต้องปกป้องเลยนะครับเพราะข้อความที่ตีพิมพ์ในข่มชัดลึกเนี่ยนะครับคุณสนธิพูดหรือไม่พูดนี่ไม่สำคัญสำหรับเรานะครับแต่ถ้าสื่อมวลชนเนี่ยข้อความที่ตีพิมพ์แล้วเนี่ยเราอ่านแล้วเนี่ยเรารู้ว่ามันไม่เหมาะสมมันพาดพิงถึงเบื้องสูงในแง่ลบเนี่ยเราก็ผิดอยู่แล้วครับคุณสนธิพูดหรือไม่พูดก็ตามไม่สำคัญเลยนะครับถึงพูดก็ผิดถึงไม่พูดเราก็ผิดอยู่ดีผมคิดว่าต้องตัดประเด็นว่าเราปกป้องคุณสนธิออกไปเลยนะครับเพราะว่าอย่ากล่าวหากันขอร้องเพราะว่าเราไม่มีความสัมพันธ์พิเศษอะไรทั้งสิ้นกับคุณสนธิครับคืออย่างนี้ฮะถ้าหากว่าวันที่28เราไม่ไปครับจะมีวันที่29นี้ไหมผมถามหน่อยครับมีครับนะฮะผมตอบได้ว่ามีครับนะครับเพราะวันที่28เราไปจึงมีวันที่29คุณชินวัตรเดี๋ยวบอกว่าเหตุเกิดตั้งแต่24ครับหนังสือพิมพ์ครับถ้า27ไม่28ไม่ไปเนี่ยก็คงจะไม่มีอย่างนี้ไม่มีแต่ทางนี้ยืนยันว่ามีอยู่แล้วยืนยันว่าการแสดงความรับผิดชอบและความสำนึกผิดทุกอย่างที่ปรากฏในข่มชัดลึกนะครับการขอพระราชทานอภัยโทษนะครับการลาออกการลงโทษนะครับการปิดตัวเองเนี่ยมันเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนที่เราคิดตัดสินใจอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เพราะว่ามีใครมาบีบบังคับนะครับครับครับอันนี้นะครับผมเชื่อได้เหลือเกินว่าถ้าวันที่28พวกเราไม่ไปวันที่29ก็คงจะไม่มีลงอย่างนี้อ่ะไม่เป็นไรฮะนี่เป็นความเชื่อต่างคนต่างต่างคนต่างมีเหตุผลคนละด้านอ่ะต่อฮะเมื่อสักครู่ทางนี้ก็บอกว่าเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์กับคุณสนธิแต่ทางคุณชินวัตรก็มาบอกว่าพยายามปกป้องคุณสนธิครับยังไงฮะก็คือว่าหลังจากที่วันที่28ที่เราไปที่ข่มชัดลึกนายสนธิสัมภาษณ์ครั้งแรกบอกว่าที่พูดไปนั้นอุปมาอุปไมยทั้งที่ข่มชัดลึกปฏิเสธว่านายคล้ายๆลักษณะปฏิเสธว่านายสนธิไม่ได้พูดเราพิมพ์ผิดแต่นายสนธิยอมรับอยู่ตรงนั้นแล้วว่าที่พูดนั้นเป็นการอุปมาอุปไมยนายแสดงว่านายสนธิรับไหมครับรับแล้วใช่ไหมฮะแต่ข่มชัดลึกยังปกป้องอยู่ยังจะเอาตัวเองเป็นผู้ผิดอย่างนี้จะไม่ให้เราคิดว่าข่มชัดลึกเนี่ยเป็นการปกป้องนายสนธิครับก็นั่นก็เป็นความเข้าใจของคุณชินวัตรเองครับเพราะว่ามันไม่ยุติธรรมอย่างมากที่จะตีความอย่างนั้นเพราะว่าข่มชัดลึกยอมรับผิดเพราะเราตีพิมพ์ข้อความที่ไม่เหมาะสมผมพยายามยืนยันมาตลอดเวลาว่าคุณสนธิพูดหรือไม่พูดไม่ใช่ประเด็นสำหรับเรานะครับเราคิดว่าข้อความที่ตีพิมพ์เนี่ยมันไม่เหมาะสมมันระคายเบื้องพระยุคลบาทเราก็ยอมรับผิดตรงนั้นก็จบในส่วนของเรานะครับส่วนคุณสนธิพูดหรือไม่พูดเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของเราต้องไปพิสูจน์หรือต้องไปปกป้องเลยผมยืนยันคืออย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ถูกครับว่าถ้าจะบอกว่านายสนธิพูดหรือไม่พูดนะครับงั้นแสดงว่าแล้วหนังสือพิมพ์ไปเอาข่าวมาจากไหนไม่ใช่ไม่ใช่คือมุมทางนี้อยู่อย่างนี้เดี๋ยวผมฟังจับประเด็นตรงนี้ทางนี้บอกว่าคือด้วยความเขาเห็นข้อความนี้เนี่ยด้วยความรู้สึกของหนังสือพิมพ์เขาเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่เหมาะเขาก็ขอโทษส่วนคุณสนธิจะพูดหรือไม่พูดอันนั้นไปว่ากันอีกทีนึงถูกต้องครับผมเข้าใจถูกไหมฮะขออนุญาตนะครับทีนี้นะครับออกข่าววันที่24หน้า18ใช่ไหมครับ25 26 27ว่าหรือว่าตำรวจทำไมไม่ออกมาขออภัยโทษเว้นไม่กี่วันนะครับ25 26นะครับ27 27 28เราไปถามว่าคำสัมภาษณ์ของนายสนธิลิ้มนกุลนั้นเป็นความจริงหรือไม่แล้วนักข่าวคนนั้นเป็นสัมภาษณ์จริงหรือไม่นะครับหลังจากที่เราไปแล้วเรามีข้อตกลงกับตัวแทนของคมที่ลึกผมรู้จักชื่อนะครับออกมาบอกว่าผมขอเวลา2วันผมจะให้คำตอบ
แล้วเราก็ไป29ถึงจะมีหนังสือพิมพ์ฉบับนี้นะครับขึ้นมานะครับใช่ไหมครับฮะขอเรียบเรียงตามนี้นะครับถูกต้องฮะก็เรียบเรียงกันครับผมครับคือตอนนี้กำลังบอกว่าคือจะย้ำประเด็นว่าทำไมลงแต่24ถ้ารู้สึกว่าผิดทำไมไม่ออกมาก่อนวันที่29ครับอ้าวเจอนะคุณจักริดก็ได้ครับจริงๆเราก็มีการพิจารณาเรื่องนี้กันมาตลอดนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะ เวลาที่เราจะตัดสินใจนะครับว่าเราจะตีพิมพ์วันไหนมันคงจะไม่เกี่ยวข้องกับการที่มีกระบวนการไปกดดันหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับมันเป็นดุลพินิจของกองบก.นะไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกันครับครับถ้าอย่างนั้นประเด็นต่อมาคือฟังได้ไหมแล้วแต่คุณฮะทางนี้ก็บอกว่าก็เป็นนุ่นนี่ของบก.ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาใช่ครับซึ่งเขาก็ตัดสินใจลงตีพิมพ์คำขอพระราชทานอภัยโทษในวันที่29นะฮะแต่เขายืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับการปกป้องคุณสนธิเชิญฮะคืออย่างนี้นะครับถ้าไม่มีเราไปที่28ก็คงไม่มีออกมาวันที่29อันนั้นสองฝ่ายได้พูดละข้ามตรงนั้นไปแล้วแล้วยังไงต่อฮะมาถึงวันที่30ครับหลังจากที่เรามีได้รับคำตอบว่า2วันวันที่30แล้วก็พาพี่น้องไปใช่ครับนะครับพาพี่น้องไปเพื่ออยากได้คำตอบที่แท้จริงว่าในส่วนที่ลุงกุลนั้นพูดจริงหรือไม่แล้วน้องคนนั้นสัมภาษณ์จริงหรือไม่นะครับคาราวานคนจนทั้งแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์รถตุ๊กรถตู้ทั้ง3ล้อรถตู้ทั้งพี่น้องประชาชนทั้งส่วนราชการก็มีไปในวันนั้นนะครับมันมากมายนะครับมันมากมายเราก็เดินทางไปนะครับถึงก็ประมาณ10โมงกว่าหรือ11โมงนะครับคือในขณะนั้นนะครับเพื่อจะนัดที่เราจะไปรับคำตอบที่ได้ตกลงกันว่าที่เราจะไปครั้งนี้นะครับเพื่อจะขอคำตอบว่าเป็นความจริงหรือไม่นะครับคือ30ไปเพื่อจะขอคำตอบที่ขอวันที่28ครับแล้วคำตอบคือไปในวันนั้นนะครับเราไปถึงแล้วนี่นะครับเราก็อยู่ในขอบเขตของถนนบางนาตาดนะครับมีแนวเขตชัดเจนนะครับจะมีรปภ.มีตำรวจกันแนวเขตเรียบร้อยวันนั้นเราไม่ได้ลุกล้ำเข้าไปนะครับอันนี้ผมกล้ายืนยันนะครับเราไม่ได้ลุกล้ำเข้าไปเลยนะครับเราอยู่แนวเขตนะครับเรามีชัดเจนนะครับเรามีภาพประกอบมีสื่อพิมพ์ประกอบนะครับชัดเจนแล้วก็เจรจากันผมเป็นคนเจรจาไปคุยกันว่าในวันนี้ผมมาตามที่ทางตัวแทนของสื่อชงเรียกวันนั้นบอกว่าวันที่30ผมจะให้คำตอบนะครับภาคเช้าหรือภาคบ่ายนะครับผมก็เดินทางไปนะครับไปแล้วนะครับผมก็ได้คุยกับท่านบก.อุโสหนึ่งคนนะครับผมไม่รู้จักชื่อนะครับก็ได้คุยกันท่านก็เลยบอกว่าที่คำพูดของนายสนธิลิ้มคุณนั้นเป็นความจริงแล้วก็น้องคนนั้นก็ได้ทำข่าวตามที่ลงวันที่24นัด18จริงนะครับผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เรามาวันเนี้ยเราต้องการหาความจริงว่านักข่าวคนนั้นน่ะน้องคนนั้นน่ะอยู่ไหมให้มาคุยกับพี่น้องเราหน่อยว่าขอยืนยันว่าในส่วนที่พูดจริงเราทำข่าวจริงตามหนังสือพิมพ์แล้วเราก็เดินทางกลับนะครับในตรงนี้นะครับคนที่หนึ่งนะครับก็มาพูดแล้วท่านหนึ่งก็มาพูดว่านายสนธินุกูลนั้นพูดจริงน้องทำข่าวจริงนะครับเสร็จแล้วผมก็เลยมางั้นผมขอคุยกับคณะกรรมการผมก่อนผมมีคณะกรรมการทั้งหมด6คนนะครับเสร็จแล้วว่าเอางี้ในเมื่อเราตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เราว่าเรายังไม่พอใจนะครับเราต้องการพบกับน้องคนนั้นที่เป็นนักข่าวคนนั้นที่ไปสัมภาษณ์จริงหรือไม่นะครับพอหลังจากทั้ง2ฝ่ายนะครับก็ทางสื่อพิจารณาก็ไปคุยกันเราก็คุยกันนะครับเสร็จแล้วเราก็ได้รับเชิญจากทางสื่อพิจารณาเข้าไปคุยกันข้างในนะครับเป็นโต๊ะใช่ไหมครับพี่นะที่เราคุยกันอยู่ข้างในนะครับเราเจรจากันคุยกันนะครับแล้วก็ขอว่าเอางี้เรามาวันนี้เราต้องการบุคคลที่แท้จริงนะครับว่าน้องคนเนี้ยไปสัมภาษณ์ในสื่อที่จริงหรือไม่คือยังไงมายืนยันกับพวกเรานะครับแล้วเราก็จะเดินทางกลับครับแล้วก็ช่วงนั้นประมาณเที่ยงนะครับเที่ยงเขาก็ขอระยะเวลานะครับไปตามน้องคนนั้นมานะครับแล้วเราผมก็พาพี่น้องมาพักอยู่ตามถนนที่เราเตรียมไว้หน้าสำนักงานหน้าสำนักงานนะครับก็มีมาบอกว่าเอ้ารอสักระยะนะนะครับเราไปตามนักข่าวคนนั้นอยู่นะครับเราก็รอได้นะครับรอจนถึงประมาณ
สี่โมงเย็นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะสี่โมงเย็นนะครับก็มีทางเจ้าที่ตำรวจนะครับผมขออนุญาตนะครับเป็นผู้ประสานงานนะครับเอาว่าเอาละในขณะนี้เราได้น้องคนนั้นที่ทำนักข่าวมาแล้วนะครับก็มาขอผมนะครับว่านักข่าวคนนี้ไม่มาเปิดตัวได้ไหมนะครับเพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกันและขอเป็นความลับแต่ว่าจะให้เจอตัวได้คุยกันได้อยู่ที่ห้องทำงานของหนังสือพิมพ์คมที่ลึกอยู่ข้างในนะครับผมก็เลยคุยกับคณะกรรมการนะครับถ้าตัวเอาอันนั้นก็ตกลงแล้วก็สงสารน้องคนนั้นนะครับแล้วก็เราเข้าไปในห้องนะครับไปคุยกันอยู่ชั้นไม่เป็นไรครับชั้นห้าได้เข้าไปคุยกันไปคุยกันถ้าไม่ตรงกันตรงไหนเดี๋ยวแย้งนะนะทั้งสองฝ่ายนะครับก็มีฝ่ายผมทั้งหมด6คนของพี่3คนทั้งคือ3คนนะครับก็คุยกันแล้วก็มีเจ้าที่ตำรวจนะครับในขณะนั้นคือคอยเจรจาเพื่อเป็นคนกลางให้เป็นคนกลางเพื่อให้ยุติกันด้วยดีนะครับคือในระหว่างการเจรจาเนี่ยเราก็คุยกันนะครับด้วยเหตุและเหตุผลนะครับเข้าใจกันนะครับแล้วก็เจอน้องคนนั้นแล้วก็เจอนะครับในเมื่อทางหนังสือพิมพ์คมยิ่งลึกเขาขอเราว่าไม่ขอให้น้องคนนี้ไปเปิดตัวได้ไหมไม่ต้องไปเปิดตัวกับใครไม่ต้องเปิดตัวกับใครแต่ว่าให้พวกคุณรู้ไว้ว่าคือใครครับคือใครนะครับแล้วเราก็ไม่รู้จักชื่อนามสกุลคนนั้นว่าเป็นใครนะครับแต่เมื่อตกลงเรียบร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วให้ทางหนังสือพิมพ์ยื่นตัวแทนเนี่ยหรือบก.เนี่ยไปแถลงการได้ไหมไปบอกพี่น้องเราผมยืนยันผมเนื่องจากว่าที่น้องนักข่าวนั้นได้สัมภาษณ์จากในส่วนที่ลิ้มทองคุณจริงนะครับยืนยันแค่นี้เราก็จะเดินทางกลับใช่ไหมครับคือในตรงนั้นที่เราคุยกันแต่ว่าพอเรายืนยันมีนักข่าวมายืนยันแล้วก็มีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมานะครับว่าจะขอให้คมชัดลึกเนี่ยปิดตัวเองต่อไปจนกว่าจะมีพระราชทานอภัยโทษนะครับนั่นก็เป็นเงื่อนไขใหม่ที่ทำให้เวลามันยืดเยื้อออกไปครับแต่เดี๋ยวผมต้องเบรกตรงนี้นะฮะต้องไปชมข่าวแต่ว่าแค่ตรงนี้ทางนี้พยายามที่จะบอกว่าไปเจรจาด้วยดีครับไม่มีปัญหาไม่มีครับทางนี้เนี่ยบอกก่อนหน้านี้ว่ามีการเข้าไปกักขังหน่วงเหนี่ยวปิดกั้นไม่ให้คนเข้าออกมีการไปข่มขู่คุกคามเขาเนี่ยจริงหรือเปล่ามีไหมคือในนี้นะครับผมกล่าวเรียนกันนะพอมาถึงปั๊บนะครับผมก็พาพี่น้องอยู่แถวนี้เราห้ามล้อมเส้นไปนะครับห้ามล้อมเส้นไปนะครับในระหว่างที่ผมอยู่คณะแกนนำอยู่นี้นะครับผมยอมรับว่าพี่น้องบุคคลภายนอกเนี่ยออกได้นะครับผมก็ยืนยันนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อออกได้นะครับเราไม่ได้ยืนยันครับยืนยันครับเดี๋ยวท่านนิดเดียวครับก่อนที่จะเบรกว่าคุณอัธฤทธิ์เนี่ยกับแกนนำเนี่ยได้พูดว่าจะปิดล้อมในชั้นหรือเปล่าได้พูดหรือเปล่าผมพูดครับผมบอกว่าแล้วเข้าใจความหมายว่าปิดล้อมใช่ไหมคือว่าไม่เข้าใจความหมายว่าปิดล้อมหรือเปล่าเดี๋ยวผมถามผ่านคุณฮะใช่ป่ะคุณไปพูดว่าปิดล้อมจริงหรือเปล่าฮะผมพูดครับบอกว่าทุกคนปิดล้อมเลยนั่นคือคำพูดของเราทางนี้ถามว่ามันเป็นความหมายของคำว่าความหมายของปิดล้อมก็คือไม่ให้คนเข้าไม่ให้คนออกอย่างนั้นหรือเปล่าฮะไม่ใช่อย่างนั้นครับคือเราปิดล้อมไอ้หน้าถนนครับนี่คือพวกเราคือผมเป็นเกษตรกรนะครับไม่ฟังให้ดีคือปิดล้อมไม่ใช่ปิดล้อมอย่างเดียวปิดล้อมไม่ให้เข้าออกด้วยมีคำพูดนี้อยู่ครับผมมีอยู่ครับคือปิดล้อมไม่ให้เข้าออกด้วยนะครับปิดล้อมครับไม่ให้เข้าออกด้วยนะครับไม่ใช่ปิดล้อมเฉยๆนะครับคุณอัจฉริพูดไหมผมพูดครับผมพูดแล้วมันเป็นความหมายอย่างนั้นหรือเปล่าขออนุญาตนะเดี๋ยวนิดนึงคือข้อช่วงปิดล้อมเนี่ยคือช่วงปิดล้อมเนี่ยคือเราปิดล้อมไอ้หน้าหนังสือพิมพ์คมยืนลึกคือไม่คือให้พี่น้องเราลงมาจากรถนะครับคนไม่ได้แปลว่าไม่ให้คนออกไม่ให้คนเข้าไม่ใช่งั้นคือพี่น้องลงปั๊บเนี่ยคือให้ปิดล้อมหน้าสำนักงานเดี๋ยวใจเย็นนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะฮะลองฟังจากทั้งสองฝ่ายพักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาฮะนายชินวัตรหาบุญพาดหนึ่งในแกนนำคารวาลคนจนกล่าวนะครับว่าการตัดสินใจของพันตำรวจโททักษิณถือเป็นการเสียสละเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริงทั้งที่พรรคไทยรักได้รับความไว้วางใจจากประชาชนกว่า16ล้านเสียงจึงรู้สึกเสียดายประชาธิปไตยที่คารวาลคนจนร่วมกันรณรงค์มาซึ่งภารกิจขนาดนี้เหลือเพียงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่กำลังมีเรื่องฟ้องร้องกับสื่อมวลชนสมาพันธ์พิทักษ์ประชาธิปไตยและก็คารวาลคนจนเราก็คงจะต้องปรึกษาหารือกันก่อนว่าถ้าหากว่ากลุ่มพันธมิตรดูที่ท่าทางก่อนดูทีท่าก่อนว่าเขาจะออกมาอย่างไรนะครับแต่ถ้าหากว่ามาย่ำยีกันเกินไปเราก็จำเป็นต้องปกป้องนะครับต้องปกป้องเพื่อที่จะให้มันอยู่ในคลองของธรรมและอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอย่างไรก็ตามนะครับหากพันธมิตรยังไม่พอใจและก็จะชุมนุมประท้วงต่อไปกลุ่มคารวาลคนจนก็พร้อมหารือกันเพื่อกำหนดแนวทางการเคลื่อนไหวครับ
กลับมาถึงลูกถึงคนนะครับอ่ะคุณอัธริศต่อฮะคุณบอกว่าคุณพยายามที่จะบอกว่าไปเจรจาด้วยสันติตลอดทุกขั้นตอนต่อให้จบตะกี้นะครับถ้าเกิดไม่ใช่ตรงไหนแย้งเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับเชิญรอบ2นะครับไปคุยกันอยู่ในห้องนะครับคุยเสร็จแล้วก็บันทึกตกลงด้วยกันทุกอย่างไปด้วยดีใช่มั้ยครับแล้วท่านก็ถามเราว่าทวจนนั้นในเมื่อตรงนี้แล้วเนี่ยพอใจแล้วนี่จะกลับมาอีกไหมผมก็บอกว่าไม่มาได้ไหมใช่ไหมครับเสร็จแล้วผมก็เชิญท่านเนี่ยมาอ่านแถลงการต่อหน้าพี่น้องเราฉบับนี้ใช่ไหมครับใช่ฮะโรงงานฉบับนี้ด้วยกันนะครับของผม6ของท่าน3นะครับตรงนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลงชื่อด้วยกันเราก็เดินทางกลับนะครับใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องนะครับผมถูกต้องนะครับตามฉบับนี้นะครับสองข้อนี้นะครับครับผมครับอันนี้ฟังทางฝ่ายกรมชลึกเขาบ้างฮะทางนี้บอกว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรทำไมถึงไปแล้วไปทำอะไรอย่างไรแล้วก็ได้เขาจิตอย่างนี้ถูกไหมฮะทางนี้ครับเชิญฮะแล้วก็เดินผมต้องย้ำนะครับว่าเราชื่นชมที่กลุ่มคารวาลคนจนเนี่ยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์นะครับซึ่งเราเป็นความชื่นชมอย่างยิ่งเรายินดีต้อนรับด้วยซ้ำไปที่เดินทางมาแต่ว่าถ้ามาด้วยทีท่าที่เป็นมิตรมากกว่านั้นหน่อยก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าเหตุการณ์7ชั่วโมงเต็มๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าโสภามากนักนะครับที่คนนับพันคนเนี่ยมาปิดจริงๆเขาปิดล้อมจริงๆปิดล้อมคือการปิดทางเข้าออกคนจะออกก็ไม่ได้ออกนะครับคนเข้าก็ไม่ได้เข้านะครับถ้าจะถามว่านี่เป็นการกดดันหรือเปล่าเป็นการบีบบังคับหรือเปล่าผมคงมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับยืนยันว่ามีการปิดทางเข้าออกทางนี้ก็บอกว่าไม่ได้ปิดเข้าออกได้คืออย่างนี้นะครับไอ้คำว่า7ชั่วโมงนี้นะครับเราไปถึง10โมงครึ่งหรือ11โมงนะครับแล้วก็ได้คุยกับทางบก.วศ.เสร็จนะครับพอเสร็จแล้วว่าเขาบอกว่าคนที่ไปสัมภาษณ์สุที่จะพูดจริงถ้าดังนั้นแล้วเราขอบุคคลได้ไหมเพื่อยืนยันอ๋อดังนั้นรอแล้วกันนะครับเข้าให้เรารอนะครับให้เรารอนะครับเรารอนะครับถ้าสมมติว่า5โมงเช้าเนี่ยถ้าเราได้คำตอบเราก็ได้เดินทางกลับแต่ที่เขาบอกว่าเขาให้เจ้าที่ตำรวจนะครับเขาบอกว่ารอก่อนนะรอก่อนนะรอก่อนนะให้เรารอประเด็นมันอยู่ต่อเรื่อง7ชั่วโมงตอนนี้มีคุณชูพงษ์ถี่ถ้วนนะฮะกรรมการสมาพันธ์พิทักษ์ประชาธิปไตยนะครับของทางฝ่ายจตุจักรนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยวฟังก่อนที่หนึ่งเรื่องรอ7ชั่วโมงเพื่อเจรจานี่เข้าใจว่ามันต้องรอเพราะว่าต่างคนต่างมีข้อต่อรองกันแต่การรอเนี่ยมันเกิดขึ้นในขณะที่แรงกดดันต่อพนักงานของเนชั่นแล้วก็บริษัทอื่นๆที่ไปเช่าตึกเนชั่นอยู่นะครับเป็นหลายร้อยคนนะครับที่ต้องการจะออกไปข้างนอกบางคนอย่างคุณสุภาพสตรีคนนี้นะครับคุณจิ๋วเนี่ยครับท้อง8เดือนต้องการที่จะออกไปเพื่อไปหาหมอเนี่ยถูกกักตัวเป็นเวลา2ชั่วโมง3ชั่วโมงเต็มๆก็อยากให้เล่าเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นฟังกันหน่อยนะฮะเขายืนยันว่าเขาถูกกักตัวคุณอุไรวรรณเชิญฮะตั้งแต่9โมงเช้านี้รับทราบว่าจะมีม็อบมาจากพนักงานที่เจ้าหน้าที่ที่ให้บัตรจอดรถก็โอเคเพราะว่าคิดว่าเขามาไม่รุนแรงอะไรก็มาแล้วก็แจ้งความประสงค์แล้วก็จะสลายปกติก็ขึ้นไปใช้บริการของเฮลคับซึ่งเป็นสมาชิกอยู่ตามปกติทำธุรกิจส่วนตัวเสร็จออกมา10โมงก็เจอคนรู้จักทุกคนเลยเขาจะเตือนว่าท้องเหรอนี่ยังอยู่ในเหตุการณ์เลยรีบกลับบ้านเป็นฟ้าอะไรเงี้ยเราก็ลังเลทำไมมันจะรุนแรงเลยนักหนาอะไรเงี้ยก็รอไปเจอพี่หัวหน้าโต๊ะหัวหน้าข่าวอะค่ะก็เจอพี่นิตยาเขาก็บอกว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเราอยู่หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเราก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปแล้วก็โอเคเราก็ขึ้นไปทำงานตามปกติค่ะก็ทำไปจนถึงประมาณบ่ายโมงอะค่ะบ่ายโมงก็คิดว่าเอ๊ะคงไม่มีอะไรแต่พอเดินไปเข้าห้องน้ำระหว่างทำงานนะคะเดินไปเข้าห้องน้ำได้ยินหมอบอกว่าจะปลูกบ้านอยู่กับเนชั่นนี่ชักยืดเยื้อแน่เลยแล้วพอเดินไปที่โต๊ะก็คนนู้นก็บอกคนนี้ก็บอกว่าม็อบที่เอากระทะหม้อหายอะไรมาเตรียมหุงข้าวอยู่ปักหลักเต็มที่เราสงสัยยืดเยื้อแน่เลยก็แต่ก็ยังอยู่เพราะว่าหัวหน้าอยู่เราก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปอยู่ถึงประมาณบ่ายสามก็เห็นก็มีการเจรจากันก็เห็นว่ายังตกลงกันไม่ได้ถ้ายังจะยืดเยื้ออีกแล้วแล้วเราก็บอกว่าเรามีนัดให้ไปต้องไปหาหมอตรวจครรภ์เพราะว่าช่วง8เดือนแล้วนะคะแล้วต้องหมอนี่ต้องตรวจเราถี่ขึ้นทุก2สัปดาห์ก็บอกว่าจะขอออกไปก่อนเพราะกลัวม็อบยืดเยื้อแต่แรกเขาก็บอกว่ามีคนได้ออกไปแล้วช่วงประมาณบ่ายโมงหรือเที่ยงเนี่ยค่ะก็มีคนที่ท้องเนี่ยตำรวจคุ้มกันให้แล้วก็ออกไปได้แต่ว่าเห็นเขาบอกว่าก็ยังมีคนของม็อบเนี่ยนะคะเดินตามไปใช้วาจาที่ไม่สุภาพกับคนสุภาพสตรีคนแรกที่ท้องเนี่ยที่ได้ออกไปก่อนนะคะบอกว่าเอากระดาษหรือผ้ายัดท้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะตามไปจับเขาแล้วก็ถามข้อมูลบางอย่างจากสุภาพสตรีที่ท้องคนนั้นด้วยนะคะว่า
ท้องจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้างในมีพนักงานกี่คนคงถามเยอะค่ะแต่ว่าคือฟังเขาเล่ามาอีกทีตัวคุณรายวันเนี่ยโดนอะไรตกลงออกไปไหมก็ประมาณเกือบสี่โมงนะคะสี่โมงเย็นก็อยากจะออกเพราะว่ากลัวยืดเยื้อรู้แล้วว่าเอารถไปไม่ได้คือตัวเองมีรถขับอยู่ค่ะรู้ว่ารถออกไปไม่ได้แน่ก็ตอนที่อยู่ที่เนชั่นเนี่ยนะคะที่ออฟฟิศเนี่ยก็โทรคุยกับแฟนตลอดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วต้องไปหาหมอต้องไปตรวจคันนั้นเนี่ยทำไงดีแฟนก็เลยตัดสินใจตีรถจากศรีราชามาเพื่อ